Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่9กรกฎาคม2024ซีรีส์ทรงเรียกให้ติดตามวันที่2การตอบสนองของสาวกพวกแรกดังที่เราค้นพบในบทใช้เวลาเมื่อวานนี้พระเยซูทรงรู้จักเราอย่างลึกซึ้งและทรงตระหนักดีถึงสิ่งต่างๆที่หล่อหลอมและกำหนดอัตลักษณ์ของเราบนโลกนี้แต่พระเยซูไม่ได้ทรงพอพระทัยที่จะปล่อยให้เราเป็นและทำตามใจของเราต่อไปกลับกันไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดของชีวิตพระเยซูทรงประกาศแก่เราอย่างกล้าหาญว่าจงตามเรามาสังเกตว่าพระเยซูไม่ได้ตรัสว่าจงตามคำสอนของเราหรือจงเข้าร่วมองค์กรของเราสิ่งที่พระเยซูทรงต้องการจากเราคือความจงรักภักดีที่ซื่อตรงและทุ่มเทต่อพระองค์ในฐานะของบุคคลคนหนึ่งในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อที่19ถึง22บอกกับเราว่าพระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าจงตามเรามาแล้วเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลาเขาจึงละทิ้งแหตามพระองค์ไปทันทีเมื่อพระองค์เสด็จต่อไปก็ทรงเห็นพี่น้องอีกสองคนชื่อยากอบบุตรเซเบดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเซเบดีผู้เป็นบิดาพระองค์ก็ทรงเรียกพวกเขาพวกเขาจึงละทิ้งเรือและลาบิดาของพวกเขาตามพระองค์ไปทันทีพระเยซูทรงเรียกเราให้มีพระองค์เป็นที่หนึ่งและสำคัญที่สุดเพื่อจะทรงใช้เราในพันธกิจของพระองค์นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ตรัสกับเปโตรและอันดรูว่าจงตามเรามาแล้วเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลาเช่นเดียวกับพระเยซูที่เสด็จออกไปยังทะเลสาบกาลิลีและพบพี่น้องสองคนนี้ที่นั่นตอนนี้พวกเขาได้รับการทรงเรียกให้ออกไปและเชื้อเชิญผู้คนให้เดินติดตามพระเยซูเช่นกันการทรงเรียกเดียวกันที่พระเยซูทรงประทานแก่เปโตรและอันดรูเมื่อ 2,000 ปีก่อนยังคงเป็นจริงสำหรับเราจนถึงทุกวันนี้เราเองได้รับการทรงเรียกนี้แล้วหรือยังแต่เราต้องระลึกไว้เสมอว่าการทรงเรียกนี้มีราคาที่จะต้องจ่ายเมื่อเปโตรและอันดรูได้ยินการทรงเรียกพวกเขาก็ทิ้งแหและเดินตามพระเยซูไปทันทีในข้อ20หลังจากนี้พระเยซูได้ทรงเรียกยากอบและยอนซึ่งเป็นชาวประมงเช่นกันทั้งสองกำลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเซเบดีผู้เป็นบิดาในข้อ21แต่เมื่อพระเยซูทรงเรียกพวกเขาพวกเขาก็ละทิ้งเรือและลาบิดาของพวกเขาตามพระองค์ไปทันทีในข้อ22เราพร้อมสำหรับความมุ่งมั่นและการอุทิศตนอย่างสุดโต่งเช่นนี้ต่อพระเยซูแล้วหรือยังในพระธรรมปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ถึง4บอกกับเราว่าพระยาเวตรัสกับอับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรพระเจ้าฝ่ายอับรามก็ไปตามพระดำรัสของพระยาเวโลดก็ไปด้วยเมื่ออับรามออกจากเมืองฮารานนั้นท่านมีอายุได้75ปีสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราผ่านกิจวัตรประจำวันเรามักตอบสนองต่อการทรงเรียกอย่างไรมีเรื่องใดบ้างที่เราจะเชื่อฟังพระองค์ได้ทันทีในเวลานี้
ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเรียกเราให้ติดตามพระเยซูและเรียกเราให้หาผู้คนดังหาปลาเราขอบคุณสำหรับตัวอย่างที่เราเห็นจากสาวกพวกแรกทั้งเปโตรอันดรูยากอบและยอนที่เต็มใจทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลังเพื่อติดตามพระเยซูขอทรงนำหน้าและเปิดเผยให้เรารู้ว่าการติดตามพระองค์ในวันนี้นั้นเป็นอย่างไรขอทรงประทานกำลังและความเชื่อมั่นเพื่อเราจะละทิ้งสิ่งที่ขัดขวางเราบนเส้นทางแห่งการเป็นสาวกของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน